ล่าสุดมีรายงานเข้ามาเรื่องของไฟไหม้ที่ย่านประตูน้ำเนี่ยตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเอาไปเอามามีการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสน.พญาไทพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือว่า EOD เข้าไปดูเลยนะฮะเพราะว่าเหตุเกิดขึ้นสักช่วงเวลาประมาณ 5:00 นบริเวณอาคารสำหรับขายของแล้วก็เก็บสินค้าตลาดเดือนเด่นเพชรบุรี19เนี่ยนะครับ3จุดใกล้ๆกันแล้วก็มีกลุ่มควันหนาแน่นเจ้าหน้าที่ระดมน้ำฉีดดับเพลิงกว่า30นาทีเนี่ยนะครับปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบล่าสุดเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุเพลิงไหม้ไม่น่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรแล้วตามที่คาดการเจ้าหน้าที่นะฮะเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของผู้ไม่หวังดีที่ต้องการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงเทพเช่นเดียวกับจุดอื่นๆมีเหตุผลครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้พบวัตถุนะฮะคล้ายกับชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบวัตถุระเบิดชนิดแสวงเครื่องแบบเพลิงหรือว่าระเบิดเพลิงเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุทั้ง3จุดเลยของประตูน้ำโดยคาดการนะครับว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายน่าจะหน่วงเวลาระเบิดทั้ง3ลูกให้ทำงานในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นใกล้เคียงกันจริงๆเมื่อคืนนี้นะรุ่งสางเนี่ยก่อนเช้าเนี่ยนะครับเพื่อจะทำให้เกิดเปลวไฟขึ้นดูคล้ายกับการเกิดไฟไหม้ปกตินะแล้วก็มีการลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บวัตถุพยานไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่โดยรอบนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวโยงกันถึงช่วงเช้าวันนี้แหละครับไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับตำรวจไทยต้องว่าอย่างนี้นะเพราะว่าเอาละตอนนี้นะก็คงจะทั้งตำรวจทั้งทหารเขาคงต้องช่วยกันนะถ้าอย่างนั้นเพราะว่าตำรวจเองบอกว่าเดี๋ยวขอรอดูก่อนนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะมีการตั้งชุดเฉพาะกิจหรือไม่เนี่ยตอนนี้กำลังทำงานกันอยู่เดี๋ยวคงจะได้ความชัดเจนกันเพิ่มมากขึ้น